น้ำใจไทยเพื่อไทยนายวินิจจิตนาหรือครูอ้อมีอาชีพหลักเป็นศิลปินขายภาพที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกด้วยความชื่นชอบและมีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะอยู่แล้วครูอ้อจึงนำมาทำประโยชน์ช่วยสังคมด้วยการแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเด็กๆที่ชื่นชอบแต่ขาดโอกาสเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถไปต่อยอดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ในด้านงานศิลปะต่อไปอยากจะให้เด็กๆได้เห็นสิ่งที่คุณครูไม่ได้ทำให้เห็นในเรื่องของการวาดภาพที่มีการสาธิตวาดสดให้ดูมีการร้องเพลงให้ฟังมีการให้ภาพตัวอย่างที่ระดับมืออาชีพก็เขียนแล้วก็มาโชว์ให้เด็กๆดูในห้องเรียนอะไรแบบนี้ครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมหลักๆที่ครูอ้อสอนคือสาธิตการวาดภาพจริงๆให้เด็กๆได้รู้เทคนิคการนำภาพตัวอย่างจากมืออาชีพมาให้ชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนอกจากนี้ยังมีการร้องเพลงและเล่นเครื่องดนตรีเพื่อให้เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายด้วยที่สำคัญเป็นการเรียนการสอนที่เด็กๆสามารถเข้ามาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือเทคนิควิธีการนะครับเพราะว่าครูที่สอนศิลปะของเรานั้นเป็นครูที่ไม่ได้จบทางด้านศิลปะโดยตรงนะครับทีนี้พอเราได้ครูที่มีความถนัดทางด้านศิลปะโดยตรงตรงนี้เด็กจะได้รับในเรื่องของเทคนิควิธีการครับให้ซะก่อนที่คุณไม่มีโอกาสได้ให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนวันหนึ่งผมอาจจะเดินทางไม่ได้อาจจะนอนอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เราถือว่าเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ในแบบที่เราได้ให้ไปแล้วหลายคนอาจจะได้เห็นผ่านสิ่งที่ผมทำหรืออาจจะมีสื่ออะไรก็แล้วแต่ไปช่วยบอกต่อว่าทำแบบนี้ได้ซึ่งเหมือนกับเป็นการส่งไม้ต่อให้คนอื่นทำต่อได้เรื่องจริงผ่านจอ